บทที่46พุทธกิจ5ในพรรษานั้นพระมหาบุญได้รับมอบหมายจากท่านพระครูให้ทำหน้าที่สอนปริยัติธรรมแก่พระภิกษุในวัดพระหนุ่มตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยหวังว่าออกพรรษาสมภารคงอนุญาตให้สึกไปแต่งงานกับคนรักและเมื่อนึกถึงคำพูดของท่านที่ว่าอย่าเพิ่งสึกเลยเราไว้สึกพร้อมผมจิตใจของภิกษุหนุ่มก็หดหู่ห่อเหี่ยวกระนั้นก็อุตส่าห์ปลอบใจตัวเองว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนาวันนี้ท่านไม่ให้เราสึกวันหน้าอาจจะใจอ่อนยอมให้สึกก็ได้หรือปะเหมาะเคราะห์ดีท่านเกิดไปตกหลุมรักใครสักคนเข้าจนถึงกับตัดสินใจลาสิกขาเมื่อนั้นเราก็จะได้สึกพร้อมกับท่านสาธุขอให้เป็นอย่างที่เรามุ่งมาดปรารถนาเถิดเจ้าประคุณท่านคิดขณะเดินจากกุฏิไปยังอุโบสถอันเป็นสถานที่เรียนของพระบวชใหม่ส่วนศาลาการเรียนนั้นมีไว้สำหรับให้ญาติโยมปฏิบัติกรรมฐานจะได้ไม่ปะปนกันระหว่างนักบวชกับผู้ครองเรือนเมื่อท่านเข้าไปในโบสถ์บรรดาลูกศิษย์ทำความเคารพพระอาจารย์ท่านยืนอยู่หน้ากระดานดำหยิบช็อคขึ้นมาแท่งหนึ่งแล้วเขียนลงไปว่าการสร้างวิวัตินามอันเป็นหัวข้อของการเรียนภาษาบาลีในวันนี้เอาล่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการสร้างวิวัตินามเอาแค่สองวิวัติก่อนจะได้จำง่ายอ้าวไหนทบทวนที่เรียนไปเมื่อวานสิเมื่อวานเราเรียนอะไรไปแล้วไหนพระบัวหลวงลองตอบมาสิพระบัวหลวงยืนขึ้นตอบมั่นอกมั่นใจว่าปุริสิทธะและกุลครับพระหนุ่มตอบและออกเสียงได้อย่างถูกต้องบอกลิงของคำว่าสามด้วยลิงหมายถึงเพศปุริสกับสิทธะเป็นปุลิงส่วนกุลเป็นนับปุงสักกลิงครับดีมากเอาละทีนี้พระชนวนลองแจกวิวัติของปุริสเอาปฐมาวิวัติกับทุติยาวิวัติทั้งเอกวัจนะและพาหุวัจนะพระชนวนค่อยๆลุกขึ้นตอบด้วยท่าทีติดอ่างน้อยลงกว่าเดิมว่าปุริโสปุริสาปุริสังปุริเสครับอันว่าพระชนวนนั้นตั้งแต่ปฏิบัติตามคำแนะนำของพระอุปัชฌาย์อย่างเคร่งครัดอาการเจ็บป่วยของท่านทุเลาลงเห็นได้ชัดทั้งสติปัญญาก็เฉียบแหลมขึ้นพระบุญสร้างแจกวิวัติกุลสิกุลังกุลานิกุลังกุลานิครับทำไมถึงไม่เป็นกุโลกุลากุลังกุเลล่ะเพราะกุลเป็นนับปุงสักกลิงครับจึงแจงวิวัติต่างไปจากปุงลิงพระบุญสร้างตอบปุงลิงคือเพศชายส่วนนะปุงสักกลิงคือไม่มีเพศถูกต้องเอาละทีนี้คำว่าสิทธะขอให้ว่าพร้อมๆกันแล้วก็แปลด้วย1 2 3นักเรียนทั้งห้องจึงตอบพร้อมๆกันว่าสิทโสสิทสาสิทสังสิทเสอันว่าสิทอันว่าสิททั้งหลายซึ่งสิทซึ่งสิททั้งหลายดีมากต่อไปนี้เราจะมาต่อวิวัติที่สามกับวิวัติที่สี่ซึ่งเรียกตามบาลีว่าตติยาวิวัติและจตุถีวิวัติขณะนั้นพระบัวขาบเดินกระหืดกระหอบมานั่งแถวหลังสุดกล่าวปลกปลกสามครั้งพลางหายใจคลืดคลืดเพราะความเหนื่อยเป็นที่รู้กันในหมู่พระบวชใหม่ว่าภิกษุรูปนี้ท่านมาสายเป็นกิจวัตรแม้จะเรียนไม่ทันเพื่อนแต่ท่านก็ไม่เคยแสดงออกว่าไม่รู้ดังนั้นไม่ว่าใครจะถามอะไรท่านจะตอบได้หมดทุกเรื่องคำว่าไม่รู้หรือไม่ทราบจึงไม่มีโอกาสเล็ดลอดออกจากปากของท่านทั้งที่สิ่งที่ท่านบอกว่ารู้นั้นผิดซะมากกว่าถูกและความที่ชอบทำองค์อาจอวดอ้างว่าตนนั้นเป็นผู้รู้นี่เองที่ทำให้ท่านมีนิสัยชอบดูถูกคนอื่น
โดยเฉพาะพระชนวนผู้น่าสงสารนั้นดูจะเป็นผู้ที่ท่านทั้งดูถูกทั้งล้อเลียนโดยปราศจากเมตตาจิตพระบัวขาบกำลังทำกรรมโดยไม่รู้ตัวพระบัวขาบมาพอดีไหนลองแจกวิวัติของทุกขะสิท่านไม่ได้ถามว่าได้หรือไม่ได้เพราะรู้คำตอบดีว่าคำว่าไม่ได้ไม่เคยออกจากปากของภิกษุรูปนี้ทุกโขทุกขาทุกขังทุกเขครับท่านเข้าใจว่าทุกขะเป็นปุงลิงเหมือนกับปุริสยังไม่ทันที่อาจารย์จะบอกว่าผิดก็ถือโอกาสแปลให้เสร็จสรรพว่าทุกโขแปลว่าทุกมากเพราะโขแปลว่ามากทุกขาแปลว่าเดินไกลจนเมื่อยขาจึงเกิดทุกข์ทุกขังแปลว่าติดคุกถูกขังคุกส่วนทุกเขแปลว่าทุกเพราะตาเหลตาเขหรือที่เรียกว่าตาไม่สามัคคีกันเหมือนตาของพระชนวนเป็นต้นอดซิไม่ได้ที่จะพูดจาถากถางปมด้อยของผู้อื่นพระมหาบุญเกิดความรู้สึกหลายหลายอย่างในเวลาเดียวกันทั้งขำทั้งสมเพชแล้วก็นึกตำหนิขำที่ท่านอุตส่าห์สรรหาคำแปลได้ทั้งที่ไม่มีในระบบสมเพชที่ท่านไม่ยอมรับในความรู้สึกของตนและนึกตำหนิที่ท่านใช้ปิสุณาวาจาคือวาจาส่อเสียดเยาะเย้ยถักถางผู้ที่มีปมด้อยเช่นพระชนวนผู้ซึ่งนั่งหน้าตาซีดเซียวและนึกน้อยใจในวาสนาที่เกิดมาอาภัพอับโชคแต่ก็มีอุปทานยึดมั่นว่าวันหนึ่งท่านต้องหายเพราะศรัทธาในอุปชาอย่างล้นเหลือมีใครจะบอกได้บ้างว่าสิ่งที่พระบัวขาบตอบมานั้นผิดหรือถูกไม่มีผู้ใดให้คำตอบบางรูปคิดว่าท่านตอบเข้าทีหากก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นดีไม่ดีอาจจะถูกพระบัวขาบตำหนิติเตียนต่อหน้าทารกำนันก็ได้ส่วนผู้ที่เข้าใจภาษาบาลีนั้นรู้ว่าผิดโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อไม่มีผู้ใดตอบพระมหาบุญจึงอธิบายว่านอกจากจะแจกวิวัติผิดแล้วท่านยังเอาคำว่าโขขาขังเขซึ่งเป็นคำไทยมาใช้ปนกับภาษาบาลีซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของเขาพูดให้แรงกว่านี้คือท่านทำภาษาเขาวิบัติขอให้ไปทำความเข้าใจเสียใหม่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนก็คือท่านจะต้องมีจิตเมตตาคนที่เขาด้อยกว่าผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วว่าท่านชอบทำร้ายผู้อื่นด้วยวาจาซึ่งเท่ากับท่านกำลังกระทำกรรมโดยไม่รู้ตัวระวังนะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นจะมาถึงตัวพระอาจารย์เตือนด้วยหวังดีผมไม่ได้ให้ทุกข์แก่ใครสักหน่อยผมพูดความจริงต่างหากความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะครับท่านอาจารย์ภิกษุหัวดื้อเถียงไปข้างๆคูๆแต่การล้อเลียนผู้อื่นนั้นเป็นกรรมนะสมัยพุทธกาลมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้วคือเรื่องพระจุลปันถกะน้องชายของพระมหาปันถกะถึงแม้ท่านจะเป็นพระอรหันต์แต่ก็ปัญญาทึบชาติก่อนๆท่านปัญญาทึบเพราะการที่ไปล้อเลียนเพื่อนที่ปัญญาทึบเอาล่ะผมจะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ใครมีนิสัยเช่นนี้จะได้เลิกละเสียเรื่องมีอยู่ว่าลูกสาวเศรษฐีแห่งเมืองราชคฤห์ได้ลักลอบได้เสียกับคนใช้กระทั่งถูกบิดามารดาจับได้ทั้งคู่จึงพากันหนีออกไปอยู่ในหมู่บ้านไกลจากตัวเมืองครั้นนางตั้งท้องลูกคนแรกและจวนใกล้คลอดจึงวอนสามีให้พาไปคลอดที่บ้านบิดามารดาของนางเมื่อนี้พระนางสิริมหามายาเสด็จไปกรุงเวทหะเพื่อจะประสูติราชโอรสใช่ไหมครับภิกษุรูปหนึ่งถามขึ้นถูกแล้วเป็นธรรมเนียมของชาวชมพูทวีปที่สตรีคันแก่ต้องเดินทางไปคลอดบุตรยังบ้านเรือนของบิดามารดาคงเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้พ่อแ
ทำให้เกิดความอบอุ่นและปลอดภัยกว่าไม่มีใครในโลกที่จะรักเราเท่ากับพ่อแม่จริงไหมท่านถามพระลูกศิษย์จริงครับท่านพระนวกะตอบพร้อมกันบางรูปรู้สึกคิดถึงโยมบิดามารดาขึ้นมาตะหงิดตะหงิดนั่นแหละด้วยเหตุนี้นางจึงอ้อนวอนสามีให้พากลับไปยังเมืองราชคฤห์แต่สามีไม่ยอมนางจึงหนีไปแต่ผู้เดียวสามีทราบข่าวจึงตามไปชวนให้กลับนางไม่ยอมกลับจึงต้องเดินทางไปด้วยแต่ก็ยังไม่ทันถึงเมืองราชคฤห์นางก็คลอดลูกระหว่างทางเลยชื่อว่าปันทกะซึ่งมาจากคำบาลีคือปันทะแปลว่าถนนทางจราจรทางเดินเมื่อคลอดบุตรแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางต่อไปจึงพากันอุ้มบุตรเกิดใหม่กลับมายังหมู่บ้านผู้หญิงชมพูทวีปนี่ชอบคลอดลูกระหว่างทางนะครับอย่างนางพระสริมหามายานางปตาจาราก็คลอดลูกระหว่างทางภิกษุรูปเดิมเปรยขึ้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นแต่เท่าที่สังเกตเด็กที่คลอดลักษณะนี้มักจะเป็นผู้มีบุญญาธิการเช่นเสด็จพ่อของพวกเราเป็นต้นท่านหมายถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรื่องเป็นยังไงอีกครับพระชนวนถามด้วยอยากฟังคราวนี้ออกจะติดอ่างด้วยคำนึงถึงโยมบิดามารดาถึงท่านทั้งสองจะให้รูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์มาทำให้ต้องอับอายเพื่อนฝูงหากพระหนุ่มก็ไม่เคยคิดโทษโกรธเคืองท่านเพราะถือว่าคงเป็นกรรมที่ตนได้ทำนั่นเองตรงข้ามกลับนึกสงสารบิดามารดาที่ต้องมามีลูกพิกลพิการเช่นนี้พระบัวขาบได้ยินเช่นนั้นแม้จะไม่กล้าเยาะเย้ยด้วยวาจาเพราะเกรงจะถูกพระมหาบุญตำหนิหากก็อดไม่ได้ที่จะส่งสายตาไปเย้ยหยันด้วยว่าเป็นนิสัยของท่านที่คงจะแก้ไม่ได้แล้วอีกทั้งเจ้าตัวก็ไม่สนใจที่จะแก้ไขเรื่องก็คือผัวเมียพากันอุ้มลูกกลับบ้านและตั้งชื่อว่าปันทกะอยู่ต่อมาเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกแล้วมารดาของเด็กชายปันทกะก็คลอดลูกระหว่างทางอีกมิหนำซ้ำขอให้ชื่อปันทกะตามชื่อพี่ชายทีนี้ลูกมีชื่อเดียวกันก็คงจะเรียกลำบากจึงเรียกคนเล็กว่าจุลปันทกะแปลว่าปันทกะน้อยส่วนคนโตเรียกมหาปันทกะแปลว่าปันทกะใหญ่เมื่อเด็กชายทั้งสองโตขึ้นก็ถูกส่งไปอยู่กับตายายที่เมืองราชคฤห์เศรษฐีก็รักหลานแม้จะเกลียดลูกสาวลูกเขยแต่ก็รักหลานเพราะถึงอย่างไรก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนมหาปันทกะนั้นเป็นเด็กฉลาดชอบติดตามผู้เป็นตาไปฟังจากพระพุทธองค์เสมอๆไหนพวกท่านลองตอบมาสิว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนตอนไหนตอนเย็นครับภิกษุทุกรูปยกเว้นพระบัวขาบตอบส่วนภิกษุผู้อวดรู้นั้นตอบว่าตอนค่ำครับพระมหาบุญไม่สนใจผู้ตอบผิดจึงถามต่อไปว่าไหนลองตอบมาพร้อมๆกันสิว่าพุทธกิจ5เวลามีอะไรบ้างตอบเป็นภาษาบาลีและแปลด้วยพระบัวขาบรูปเดียวอีกนั่นแหละที่จำไม่ได้หากก็ตอบอ้อมอ้อมแอมแอมปนไปกับเขาเพื่อมิให้เสียหน้าภิกษุเหล่านั้นตอบพร้อมกันว่าปุพพันเหปินทะปาตัญจะเวลาเช้าเสด็จออกรับบิณฑบาตสายันเหธรรมเทศนังเวลาเย็นทรงแสดงธรรมปโทเสภิกขุโอวาทังเวลาค่ำประธานโอวาทแก่เหล่าภิกษุผู้มาเฝ้าจากถิ่นไกลบ้างใกล้บ้างอัตรัตเตปวะปันหนังเที่ยงคืนทรงตอบปัญหาแก่เทวดาปัจจุดเสวะคะเตกาเลพัพพาพัพเพวิโลกนังจวนสว่างทรงตรวจพิจารณาสัตว์ที่สามารถและไม่สามารถบรรลุธรรม
อันควรเสด็จไปโปรดหรือไม่คำตอบช่วงท้ายๆเสียงชักจะไม่ค่อยพร้อมเพรียงกันดีมากที่นี่มาตอบเรื่องที่เล่าสรุปว่ามหาปันถกะตามผู้เป็นตาไปฟังธรรมทุกครั้งแต่น้องชายคือจุลปันถกะไม่ยอมไปเท่ากับท่านกระทำทั้งชาติก่อนๆและทั้งชาตินี้คือไม่ขวนขวายหาความรู้ใส่ตัวจึงต้องเป็นคนปัญญาทึบเมื่อมหาปันถกะอายุครบบวชจึงขออนุญาตบวชจากผู้เป็นตาเพราะจิตใจอยากจะบวชมาตั้งแต่เด็กๆเนื่องจากฟังธรรมบ่อยๆจนเกิดศรัทธาประสาทะเมื่อได้รับอนุญาตท่านจึงได้อุปสมบทและก็สามารถบรรลุอรหัตผลได้ในเวลาอันรวดเร็วต่อมาท่านจึงขออนุญาตโยมตาโยมยายและน้องชายมาบวช ด้วยแต่จุลปันถกะเป็นคนปัญญาทึบพระมหาปันถกะให้ท่องคาถาแค่คาถาเดียวท่องอยู่4เดือนก็ยังไม่ได้คาถาที่ว่ามีดังนี้ท่านเขียนลงไปบนกระดานดำสหัสเนโตเทวินโทเทวรัชสิรีทโรสังคิปิตวานะตังมักคังขิปปังสาวัติมาคมิเอาละไหนลองฝึกอ่านพร้อมกันสิอ่านช้าไม่เป็นไรแต่ขอให้อ่านให้ถูกต้องเป็นใช้ได้พระนวกะพยายามอ่านด้วยความตั้งใจเพราะเท่ากับมีโอกาสได้ฝึกฝนหากพระบัวขาบสิกลับคิดว่าอาจารย์น่าจะให้ท่านอ่านผู้เดียวดังนั้นจึงออกเสียงเบากว่าเพื่อนสหัสเนโตเทวินโทเทวรัชสิรีทโรสังคิปิตวานะตังมักคังขิปปังสาวัติมาคมิท่านอาจารย์กรุณาแปลได้ไหมครับผมชอบมากไพเราะเหลือเกินครับพระชนวนร้องขอด้วยเกิดความซาบซึ้งพระมหาบุญจึงจำต้องขอเสียงส่วนใหญ่พระนวกะทุกรูปยกมือเว้นแต่พระบัวขาบเจ้าเดิมพระบัวขาบไม่อยากรู้หรอกหรือท่านถามไม่หรอกครับเพราะผมรู้อยู่แล้วเชิญท่านอาจารย์แปลให้พวกที่ยังไม่รู้เถอะครับหรือถ้าจะให้ผมช่วยก็ยินดีท่านเสนอตัวทั้งที่ไม่แน่ใจนักว่าจะทำได้ดังที่พูดหากก็มีความมั่นใจอยู่ตรงที่เชื่อว่าตัวเองมีไหวพริบดีพอที่จะเอาตัวรอดได้พระมหาบุญจึงขอบคุณแบบไม่จริงใจและต้องการดัดนิสัยคนโอ้อวดว่าอย่าเลยต้องขอบคุณในความปรารถนาดีของท่านแต่ผมกลัวว่าท่านจะทำให้ภาษาเข้าวิบัติและผมก็จะพลอยบาปไปด้วยภิกษุรูปอื่นๆพากันนั่งนิ่งไม่แสดงอาการสมน้ำหน้าออกมาเพราะนิสัยพระบัวขาบแสดงออกมาจนเคยชินนั้นไม่ทำให้ผู้ใดนึกชื่นชมแม้แต่รูปเดียวจึงไม่ต้องการที่จะลอกเลียนแบบท่านอาจารย์กรุณาแปลด้วยเถอะครับผมอยากฟังภิกษุรูปหนึ่งขอพระอาจารย์จึงแปลบรรทัดต่อบรรทัดว่าท้าวสหัสนัยจอมเทพผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นเจ้าแห่งเทวดาได้ย่นระยะทางนั้นได้มาสู่เมืองสาวัตถีแล้วโดยฉับพลันคาถานี้ว่ามาจากเหตุการณ์ตอนที่จุลปานน้องชายของท่านจักขุปานได้สั่งบุตรชายชื่อปาลิตตะไปรับหลวงลุงกลับมาอยู่ที่เมืองสาวัตถีเนื่องจากท่านปฏิบัติธรรมขั้นอุกฤษจนบรรลุอรหัตผลหากก็ต้องสูญเสียในตาไปทั้งสองข้างด้วยไม่ได้เอาใจใส่ดูแลตามที่แพทย์สั่งท่านอยู่ที่วิหารบ้านปลายแดนห่างจากพระเชตวันไป220โยชน์และดำรงชีวิตด้วยความยากลำบากเนื่องจากตาบอดน้องชายจึงให้บุตรไปรับมาเลี้ยงดูโดยให้บวชเป็นเนนเสียก่อนแล้วจึงเดินทางไปสามเณรปาลิตตะได้เดินทางไปรับหลวงลุงตามคำสั่งของบิดาโดยให้หลวงลุงถือไม้เท้าและท่านเป็นคนจูงพอมาถึงกลางป่าสามเณรได้ยินเสียงร้องเพลงอันไพเราะของภรรยาค
นตัดต้นไม้ก็เกิดความเสน่หาจึงบอกหลวงลุงให้รออยู่ก่อนท่านจักขุปาลรออยู่เป็นนานสมณเณรหลานชายจึงกลับมาท่านจึงถามว่าเจ้าหายไปไหนตั้งนมนานข้าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงนี่แสดงว่าเองถึงศีลวิบัติแล้วใช่ไหมเนรหลานชายจึงตอบเสียงอ้อมแอมว่าก็บอกแล้วว่าผมไม่ได้ตั้งใจบวชหลวงลุงอย่าคิดอะไรมากเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาของชายหนุ่มพูดจบก็จับปลายไม้เท้าของลุงเพื่อจะจูงให้เดินทางต่อไปท่านจักขุปาลตอบว่าข้าไม่ไปกับเองพระเองเป็นผู้มีศีลอันวิบัติเสียแล้วพระอาจารย์หยุดเล่าและถามลูกศิษย์ว่าสามเณรปาลิตตะมีศีลวิบัติในเรื่องอะไรเสพเมถุนกับกาเมสุมิจฉาจารครับเพราะหญิงนั้นมีสามีแล้วพระรวมบุญตอบถูกแล้วด้วยเหตุนี้ท่านจักขุปาลจึงรังเกียจไม่ยอมร่วมเดินทางด้วยหลานชายไม่รู้จะทำประการใดจึงบอกหลวงลุงว่าถ้าเช่นนั้นผมจะสึกเดี๋ยวนี้ว่าแล้วจึงเปลื้องไตรจีวรออกเปลี่ยนมาเป็นชุดคฤหัสถ์ซึ่งบังเอิญเตรียมมาเสร็จแล้วจึงบอกหลวงลุงว่าผมสึกแล้วเราไปกันเถอะพูดพลางจับปลายไม้เท้าของหลวงลุงท่านจักขุปาลตอบว่าข้าไม่ไปกับเองและจึงกล่าววาจาที่เสียดแทงใจทิศศึกใหม่จนถึงกับร้องไห้ออกมาบรรพชิตชั่วก็ดีคฤหัสถ์ชั่วก็ดีมันก็คือคนชั่วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองไม่ต้องมาจับไม้เท้าข้าข้าขอตายอยู่แต่ผู้เดียวในป่ายังดีกว่าจะร่วมเดินทางไปกับคนชั่วๆอย่างเองทิศศึกใหม่ไม่รู้จะทำประการใดจึงเดินร้องไห้หายไปในป่าท่านจักขุปาลก็เดินสะเปะสะปะไปแต่ผู้เดียวแต่เนื่องจากพระจักขุปาลท่านเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสท่านจึงไม่ต้องปรินิพพานอย่างเดียวดายในป่าอย่างแน่นอนเหตุนี้จึงได้ยินเสียงชายชราถามว่าพระคุณเจ้าจะไปไหนขอรับท่านก็ตอบว่าอาตมาจะไปเมืองสาวัตถีพวกท่านลองทายซิว่าชายแก่ผู้นี้เป็นใครทำไมจึงได้มาเดินอยู่คนเดียวในป่าพระอาจารย์ป้อนคำถามลูกศิษย์ผมว่าท่านต้องเป็นพระอินทร์ปลอมตัวมาครับพระชนวนตอบเพราะได้ยินท่านพระครูผู้เป็นอุปัชฌาย์สอนเสมอว่าคนทำความดีจะร้อนถึงทิพพอาสขององค์อินแต่คนทำชั่วจะร้อนถึงยมบาลพระมหาบุญชมว่าเก่งมากพระชนวนตอบถูกแล้วผมสงสัยว่าพระอินท่านคงจะร้อนอาจจึงได้ทรงรำพึงเป็นบทกลอนดังต่อไปนี้มาจะกล่าวบทใบถึงเท้าหัสนัยไตรตรึงสาที่พระอาจเคยอ่อนแต่ก่อนมากระด้างดังศิลาประหลาดใจจะมีเหตุมั่นแม่นในแดนดินอมรินเร่งคิดสงสัยจึงสอดส่องทิพเนตรดูเหตุภัยก็แจ้งใจในพระจักขุบาลวรรคสุดท้ายนี่ผมแปลงเอาเองนะคือจากนางรจนามาเป็นพระจักขุบาลในที่สุดชายแก่ก็ให้พระจักขุบาลจับไม้เท้าให้แน่นๆแล้วจับปลายไม้เท้าของพระจักขุบาลปรากฏว่าประเดี๋ยวเดียวก็มาถึงสาวัตถีจึงเรียกว่าคาถาย่นระยะทางแต่พระจุลปันถกะท่องอยู่4เดือนก็ยังจำไม่ได้จนถูกมหาปันถกะผู้เป็นพี่ชายดุและไล่ให้ไปสึกทำนองมาบวชเสียผ้าเหลืองคาถานี้ก็ยังท่องไม่ได้อะไรทำนองนี้เล่ากันว่าที่ท่านปัญญาทึบเนื่องมาจากกรรมแต่ครั้งอดีตชาติกล่าวคือในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะท่านจุลปันถกะเป็นภิกษุที่เฉลียวฉลาดแต่ได้ไปล้อเลียนเพื่อนร่วมปัญญาทึบคนหนึ่ง
ที่พยายามท่องคาถาอยู่นานแสนนานก็ท่องไม่ได้มาในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะท่านจึงต้องมาเกิดปัญญาทึบเพราะกรรมอันได้กระทำไว้นั้นพระมหาปันถกะรู้สึกรำคาญในความปัญญาทึบของน้องชายจึงบอกให้สึกๆไปเสียแต่พระจุลปันถกะไม่ปรารถนาจะสึกด้วยว่าซาบซึ้งในคำสอนของพระพุทธองค์แม้ถ้าเป็นเราคงดีใจแย่จะรีบสึกในวันนั้นเลยทีเดียวพระอาจารย์ผู้กระหายใคร่ลาสิกขาหยุดคิดในใจแล้วท่านสึกไหมครับพระลูกศิษย์รูปหนึ่งถามขึ้นท่านหมายถึงพระจุลปันถกะหากอาจารย์กำลังคิดถึงเรื่องของตัวเองจึงเผลอตอบออกมาว่าจะสึกได้ยังไงล่ะหลวงพ่อท่านยังไม่อนุญาตท่านบอกรอไว้สึกพร้อมท่านบรรดาพระลูกศิษย์ทำหน้างวยงงสงสัยและต่างชิงกันป้อนคำถามกลับมายังอาจารย์ท่านมหาหนุ่มจึงรู้ตัวว่าพลาดท่าเสียทีเอาความลับของตนมาเปิดเผยจนได้จึงพูดตัดบทว่ากรุณาอย่าถามนอกเรื่องเอาเรื่องนี้ดีกว่าผมจะไม่อนุญาตให้ท่านถามแต่จะเล่าเรื่องพระจุลปันถกะต่อมิฉะนั้นพวกท่านอาจจะพลาดฉันเพลเพราะนี่ก็ใกล้เวลาฉันเพลเข้ามาแล้วแต่ถ้าใครไม่ฉันเพลผมก็จะสอนต่อไปจนจบก็ได้พระอาจารย์ไม่หิวหรอครับพระบุญสร้างถามด้วยเป็นห่วงอาจารย์หิวก็ต้องทนลูกศิษย์ทนได้อาจารย์ก็ต้องทนได้นี่คือคำตอบแท้จริงผลพลอยได้ที่ท่านจะได้รับคือน้ำหนักจะได้ลดลงนับแต่ท่านพระครูบอกให้รอไว้สึกพร้อมท่านพระมหาบุญก็กลุ้มอกกลุ้มใจฉันได้จนจำวัดหลับจนอ้วนเอาอ้วนเอาปกติท่านก็เป็นคนเจริญอาหารอยู่แล้วพอมามีเรื่องร้อนรุ่มกลุ้มสวงก็เลยฉันได้ฉันเอาเลยอ้วนเสียจนกางเกงยีนที่สีกาสาวซื้อถวายนั้นคับจนใส่ไม่ได้แล้วแต่เรื่องกางเกงยีนคงไม่เป็นปัญหาเพราะจะซื้อใหม่อีกตัวก็ได้ขอให้ได้ศึกเสียก่อนเถอะพระอาจารย์ครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องถึงจะเป็นกองทัพธรรมก็ต้องให้ท้องอิ่มก่อนนะครับไม่งั้นก็สู้กับศัตรูไม่ได้พระบัวขาบเสนอถ้าเช่นนั้นก็เตรียมฉันเพลกันได้ช่วงบ่ายค่อยมาว่ากันต่อและท่านอย่าเข้าห้องสายอีกล่ะอาจารย์บอกลูกศิษย์หัวดื้อผมจะพยายามครับพระหนุ่มรับคำเสียงอ่อยแล้วบรรดาพระลูกศิษย์ก็กราบลาอาจารย์สามครั้งพระมหาบุญเดินออกมาก่อนจากนั้นพระใหม่จึงตั้งแถวเดินอย่างสำรวมไปยังโรงฉันได้อาหารทางใจแล้วลำดับต่อไปก็จะเป็นอาหารทางกายอันที่จริงพระก็สบายดีเหมือนกันไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องทางโลกแล้วก็ยังได้อาหารใจและอาหารกายอีกด้วยบทที่47ศรัทธา4ฉันภัตตาหารเพลแล้วทั้งลูกศิษย์และอาจารย์มีเวลาพักผ่อนประมาณชั่วโมงเศษจึงไม่มีรูปใดที่จะไม่งีบเอาแรงเพราะอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติว่าพอหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนพระวัดป่ามะม่วงที่ไม่จำวัดในตอนกลางวันเห็นจะมีแต่ท่านสมภารรูปเดียวเท่านั้นอย่าว่าแต่จะไม่จำวัดตอนกลางวันเลยถึงกลางคืนท่านก็ไม่ค่อยจะมีเวลาได้พักผ่อนหลับนอนบรรดาพระลูกวัดต่างก็พากันฉงนสนเท่ที่สมภารเจ้าวัดไม่ค่อยได้ฉันภัตตาหารแล้วก็ไม่ค่อยได้จำวัดจะว่าไปแล้วเรื่องกินกับนอนนั้นสำคัญมากสำหรับปุถุชนคนเดินดินทั้งหลาย
ในหมู่สงฆ์เรื่องนี้อาจจะลดความสำคัญลงไปด้วยมีพระวินัยมาเป็นเครื่องตรวจสอบทว่ายังคงมีความสำคัญเนื่องด้วยภิกษุส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นพระปุถุชนที่จะเป็นพระอริยบุคคลเช่นท่านสมภารนั้นหายากเต็มทีด้วยเหตุนี้สงฆ์ก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีเมื่อได้มาเห็นจริวัตรของท่านพระครูแล้วต่างพากันคิดว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลซึ่งในความเป็นจริงไม่มีผู้ใดรู้ชัดแน่ว่าท่านเป็นหรือไม่โดยมิใช่วิสัยที่จะรู้ได้เพียงแต่คาดเดากันไปเท่านั้นเสียงระฆังบอกเวลาเข้าเรียนภาคบ่ายดังขึ้นพระมหาบุญยังไม่อยากตื่นหากก็ต้องฝืนใจเอาไว้สึกแล้วค่อยนอนให้สบายไปเลยท่านปลอบใจตัวเองแล้วลุกขึ้นล้างหน้ากรองผ้าเรียบร้อยก่อนที่จะเดินไปยังโบสถ์ซึ่งธรรมดาพระลูกศิษย์นั่งรออยู่พระลูกศิษย์ก็พากันกราบพระอาจารย์จากนั้นการเรียนภาคบ่ายก็เริ่มขึ้นภาษาบาลีนั้นถ้าเราเรียนอย่างตั้งอกตั้งใจจนถึงขั้นรู้อย่างลึกซึ้งแล้วจะพบว่าน่าสนใจมากเป็นภาษาที่มีหลักเกณฑ์ค่อนข้างแน่นอนตายตัวกว่าภาษาอื่นๆยกตัวอย่างเช่นภาษาบาลีในหลักตัวสะกดตัวตามเพราะฉะนั้นคำว่าวัฏฐะซึ่งแปลว่าเจริญนั้นถ้าเขียนเป็นวัฏฐะก็ผิดหลักตัวสะกดตัวตามไหนพระกจรออกมาเขียนบนกระดานดำซิว่าพยัญชนะที่อยู่วรรคเดียวกันกับทอนางมณโททอผู้เฒ่ามีอะไรบ้างพระกจรจึงออกไปเขียนบนกระดานดำดังนี้ตอปตักทอฐานทอนางมณโททอผู้เฒ่านอนเนนอาจารย์บอกให้ลูกศิษย์ทุกรูปอ่านพร้อมกันว่าตะทะทะทะนะซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยจะออกเสียงเป็นตอทอทอทอนอพูดถึงคำว่าวัฏฐะผมมีเรื่องขำๆจะเล่าให้ท่านฟังเป็นเรื่องจริงที่ผมประสบมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองถ้าใครไม่อยากฟังขอให้ยกมือขึ้นมีผู้ยกมืออยู่รูปเดียวคือพระบัวขาบพระมหาบุญจึงพูดอีกว่าเอาละรูปใดอยากฟังให้ยกมือขึ้นปรากฏว่ายกมือทุกรูปรวมทั้งพระบัวขาบพระอาจารย์ค้านที่จะต่อปากต่อคำกับภิกษุหัวดื้อจึงเริ่มต้นเล่าเรื่องของท่านเมื่อเดือนที่แล้วท่านสมภารกับผมได้รับนิมนต์ไปงานทำบุญวันเกิดของคหบดีผู้หนึ่งในตลาดสิงห์บุรีเขานิมนต์แต่แค่สองรูปเองหรอครับแบบนี้ก็ไม่ครบองค์สงฆ์ถ้าจะให้ครบต้องนิมนต์ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปพระบัวขาบแสดงภูมิรู้อีกเจ็ดรูปเป็นพระวัดใกล้บ้านเขาพระมหาบุญตอบห้วนๆแล้วยังไงอีกครับท่านอาจารย์พระชนวนใครรู้เขาก็ถวายเพลนแล้วก็ถวายเครื่องทายธรรมหลังจากที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นพระสงฆ์ทั้ง9รูปก็ให้พรบทมงคลจักรวาลน้อยมีรูปใดยังท่องบทนี้ไม่ได้ให้ยกมือขึ้นไม่มีรูปใดยกมือเพราะต่างก็ท่องได้แล้วพระบัวขาบรูปเดียวที่ยังท่องไม่ได้เพราะมัวแต่คอยจับผิดผู้อื่นอยู่กระนั้นท่านก็ไม่ยอมยกมือด้วยไม่อยากเสียหน้าพระอาจารย์จึงเล่าต่อว่าทีนี้พอสวดมนต์มาถึงอายุวัฏฐโกคณะวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยะสะวัฏฐโกก็เกิดเรื่องพวกท่านลองทายซิว่าเกิดเรื่องอะไรคนเมาเหล้าตีกันครับพระบุญชูตอบไม่ใช่แม่ครัวตบกันครับพระบัวเรียวตอบไม่ใช่ท่านอาจารย์ท้องเสียกระทันหันพระบัวขาบตอบโดยไม่ลงด้วยครับโปรดอย่าแซงผมคราวนี้อาจารย์ทำหน้าทะมึงถึงลูกศิษย์ก็เลยพากันเงียบไม่มีผู้ใดกล้าพูดตอบ
ด้วยความอยากรู้เรื่องพระชนวนทนนิ่งอยู่ไม่ได้จึงรวบรวมความกล้าแล้วถามเกิดอะไรครับท่านอาจารย์พระมหาบุญนึกสงสารลูกศิษย์รูปนี้จึงตอบว่าเอาล่ะถึงผมจะให้ท่านทายกันทุกรูปรับรองว่าไม่มีใครทายถูกผมก็จะถือโอกาสเฉลยเสียเลยแต่ก่อนจะเฉลยขอให้พระชนวนออกไปเขียนบนกระดานตั้งแต่อายุวัฏฐโกจนถึงโหตุสัพพทาเขียนแบบบาลีนะพระชนวนก็ลุกออกไปเขียนด้วยมือสั่นน้อยกว่าเมื่อก่อนดังนี้อายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยะสะวัฏฐโกภละวัฏฐโกวันนะวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหตุสัพพทาเอาละเขียนได้ถูกต้องทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าของวันเกิดซึ่งเป็นคนจีนอายุราว70พอพระสวดถึงยะสะวัฏฐโกก็โบกไม้โบกมือบอกยุ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 กเลี้ยวนี่พระก็ตกใจเลยหยุดสวดท่านสมภารซึ่งนั่งหัวแถวก็ถามว่าให้หยุดทำไมล่ะโยมเท่าแกพระกำลังให้พรไม่อยากได้พรหรือหลานสาวแกซึ่งนั่งอยู่ข้างๆก็ถามว่าท่านพระกำลังให้พรหรืออยู่นะอาแปะแกก็เถียงว่าให้พองอาแปะที่ไหนล่ะอีให้พองแกอาโกต่างหากและจึงต่อว่าด้วยเสียงที่กำลังโกรธแกว่าอ้วกเป็นคงเลี้ยงข้าวพวกลือให้เงินพวกลือจะลือมาให้พองอาโกหรือว่าอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกหรือต้องให้พองใหม่ท่านสมภารก็พยายามอธิบายว่าให้พรโยมเท่าแก่นั่นแหละแต่เป็นพรภาษาบาลีแกก็บอกไม่ไล่หรือต้องเปลี่ยนใหม่ท่านสมภารก็ถามว่าเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะแกก็ว่าเปลี่ยนเป็นอายุวักทับแปะธนวักทับแปะไม่ว่าท่านสมภารจะอธิบายอย่างไรแกก็ไม่ยอมฟังในที่สุดท่านก็เลยบอกเอาละตามใจโยมหน่อยเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามแล้วท่านก็นำสวดอายุวักทับแปะธนวักทับแปะไปจนจบบรรดาพระใหม่ก็พากันหัวเราะกิ๊กๆพระบัวขาบนั้นถึงกับสวดอายุวัฏฐแปะธนวัฏฐแปะโดยเสียงที่ค่อนข้างดังจนถูกพระอาจารย์ดุเอาว่าที่เล่าเนี่ยไม่ใช่จะให้สวดผิดๆนะต้องการจะแสดงให้เห็นว่าโยมเท่าแก่ชอบให้สวดบาลีเถื่อนไม่ใช่บาลีที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แล้วท่านสมภารทำไมถึงยอมใช้บาลีเถื่อนล่ะครับพระบัวหลวงถามบ้างผมถามท่านตอนนั่งรถกลับวัดท่านบอกว่าใช้ได้เห็นหนอตรวจสอบแล้วขืนไม่ยอมตามแกไม่ยอมให้กลับวัดเด็ดขาดแล้วท่านก็พูดกับผมว่าท่านมาหาจำวัดเลยนะคนบ้าอย่าถือคนดื้ออย่าสอนคนจรอย่าคบคนประจบอย่ารักคนทักอย่านิ่งคนจริงอย่านายคนอายอย่าล้อคนมาง้ออย่าโทษอย่าโกรธเคืองนิยมยายผมสอนไว้มีความหมายมากนะคนบ้าอย่าไปถือคนดื้ออย่าไปสอนพระอาจารย์มองไปยังลูกศิษย์ที่ชื่อพระบัวขาบหากลูกศิษย์กลับยิ้มรับทำไม่รู้ไม่ชี้จนพระอาจารย์นึกกระอาท่านอาจารย์ครับผมอยากฟังเรื่องพระจุลปันธกะที่ท่านอาจารย์เล่าค้างไว้เมื่อตอนเช้าพระชนวนทวงถามขึ้นตกลงผมจะตั้งใจเล่าอยู่เหมือนกันเอาละก่อนอื่นต้องเขียนคาถาเป็นหัวใจของเรื่องท่านเขียนลงบนกระดานดำดังนี้คเตสิคเตสิกิงกรณาคเตสิอหังปิตังชนามิชานามิจะเรียกว่าคาถากันขโมยก็ได้นะเอาละทีนี้ผมจะเล่าถึงที่มาของคาถาบทนี้
ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระจุลปันถกะซึ่งหลังจากที่ท่านถูกพระมหาปันถกะผู้เป็นพี่ชายไล่ให้สึกท่านก็ไม่ยอมสึกเพราะท่านศรัทธาและซาบซึ้งในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มากจนไม่ต้องการจะกลับไปเป็นคฤหัสถ์อีกวันหนึ่งหมอชีวกโกมารพัทได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสาวกไปฉันภัตตาหารจึงขอให้พระมหาปันถกะช่วยนิมนต์พระภิกษุทุกรูปพระมหาปันถกะเว้นพระจุลปันถกะไว้รูปเดียวด้วยเห็นว่าบวชเสียผ้าเหลืองไม่มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้พระจุลปันถกะรู้สึกเสียใจอย่างใหญ่หลวงและตกลงใจที่จะสึกขณะที่เดินออกจากวัดก็พบพระพุทธเจ้าระหว่างทางพระพุทธองค์ทรงนำพระจุลปันถกะไปยังพระคันธกุฎีของพระองค์และปลอบโยนให้สบายใจจากนั้นทรงประทานผ้าขาวสะอาดผืนหนึ่งแก่ท่านตรัสว่าเธอจงนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกท่องคาถาว่าชโรหะระนังพร้อมกับใช้มือลูบผ้าผืนนี้ไปมาพระจุลปันถกะปฏิบัติตามและสังเกตว่าเริ่มสกปรกท่านสำรวมจิตเพ่งดูผ้าผืนนั้นและได้สัมผัสกับความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งในที่สุดท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมทั้งปฏิสัมภิทา4พระพุทธองค์ตรัสว่าเธอไม่ได้ปัญญาทึบเฉพาะในชาตินี้หรอกนะในอดีตชาติเธอก็ปัญญาทึบเหมือนกันในอรรถกถาเล่าไว้ว่าในอดีตชาติพระจุลปันถกะเกิดในตระกูลพราหมณ์เมื่อถึงวัยศึกษาเล่าเรียนบิดาได้ส่งท่านไปเรียนยังมหาวิทยาลัยตักศิลาซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดในสมัยนั้นท่านเป็นคนปัญญาทึบจึงเรียนไม่จบสักทีเพื่อนรุ่นเดียวกันเรียนจบไปแล้วเพื่อนรุ่นน้องก็จบไปหลายรุ่นแต่ท่านก็ยังไม่จบเรียกว่าเรียนจนเป็นปู่ตักศิลาอาจารย์ก็รำคาญเลยให้ท่องคาถาตามที่ผมเขียนบนกระดานดำให้ท่องดังๆทุกครั้งที่นึกได้และบอกว่าเอาละเธอเรียนจบแล้วท่านก็กลับบ้านทางบ้านก็ดีใจที่ท่านเรียนจบเลยฉลองกันใหญ่ก็คงสั่งสุรามาดื่มกันเลยเมาหลับกันทั้งบ้านพอตีสองขโมยก็เข้าบ้านไม่มีใครรู้ว่าขโมยเข้ามาท่านเองก็ไม่รู้แต่บังเอิญตื่นขึ้นมาท่องคาเตสิคาเตสิกิ่งกรณาคาเตสิอหังปิตังชานามิชานามิซึ่งแปลว่าพยายามไปสิพยายามไปสิท่านจะพยายามไปทำไมกันข้าพเจ้ารู้นะข้าพเจ้ารู้นะขโมยได้ยินก็หนีไปเลยขณะนั้นพระราชาเสด็จมาสอดส่องดูแลความทุกข์สุขของราษฎรมาตอนตีสองเหรอครับพระขจรถามขึ้นถูกแล้วเพราะถ้าเสด็จมาตอนกลางวันก็จะไม่พบขโมยนี่ผมสันนิษฐานเอาเองนะขโมยต้องออกหากินในตอนกลางคืนแล้วพระราชาทรงได้ยินที่บัณฑิตหนุ่มท่องคาถาหรือเปล่าครับนักเรียนรูปหนึ่งถามได้ยินสิพระองค์ทรงจำบ้านหลังนั้นไว้พอรุ่งเช้าก็รับสั่งให้ทหารนำตัวบัณฑิตหนุ่มไปเข้าเฝ้าแล้วเรียกว่าอาจารย์อันที่จริงบัณฑิตคนนี้ก็คงหน้าตาเหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์เพราะเรียนจบจนแก่เป็นปู่ของมหาวิทยาลัยตักศิลาพระราชาตรัสถามว่าท่านอาจารย์จบจากมหาวิทยาลัยตักศิลาใช่ไหมรู้ไหมว่าขโมยขึ้นบ้านบัณฑิตก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระราชายิ่งมั่นพระทัยว่าคาถาขลังจึงรับสั่งให้บัณฑิตหนุ่มใหญ่สอนคาถาให้บัณฑิตก็สอนและสั่งเหมือนที่อาจารย์สั่งตนมาว่าให้ท่องดังๆทุกครั้งที่นึกขึ้นได้ในเวลาต่อมาเสนาบดีก็คิดว่าจะปรงพระชนพระราชาเพื่อจะตั้งตนเป็นพระราชาเสียเองจึงคบคิดกับกระบกบอกกระบกว่าถ้าพระราชาเสด็จมาให้ปรงพระมัทสุและพระเกศาก็ให้เชือดพระศรเลยนะจงรับมีดให้คมชนิดที่เชือดทีเดียวให้สิ้นพระชนทันที
แล้วจะตั้งให้เป็นกระบกเป็นเสนาบดีแทนตนกระบกก็รับคำครั้นถึงวันที่พระราชาเสด็จมาให้ปรงพระมัสสุและพระเกศาพระมัสสุแปลว่าอะไรครับนักเรียนรูปที่นั่งหลังสุดถามใครไม่ทราบว่าพระมัสสุแปลว่าอะไรนายยกมือซิใครที่ทราบแล้วไม่ต้องยกเมื่อไม่มีรูปใดยกมือพระมหาบุญจึงพูดว่าถ้าเช่นนั้นพระบัวขาบช่วยตอบซิว่าแปลว่าอะไรแปลว่าขนหน้าแข้งครับหากเป็นภิกษุรูปอื่นตอบก็คงมีเสียงหัวเราะคิกคักจากเพื่อนร่วมชั้นแต่เพราะเป็นพระบัวขาบทุกรูปจึงเงียบด้วยยึดมงคลสูตรข้อที่ว่าอาเสวนาจะพลานังถูกหรือเปล่าไหนใครว่าถูกยกมือขึ้นไม่มีรูปใดยกมือพระชนวนช่วยตอบหน่อยสิแปลว่าหนวดครับถูกต้องเอาล่ะทีนี้ผมจะเล่าต่อเมื่อพระราชาเสด็จมากระบกก็ทูลให้บรรทมรออยู่ที่พระเก้าอี้ตัวเขาก็เร่งรับมีดเป็นการใหญ่กะว่าจะใช้คมกริบชนิดที่เชือดครั้งเดียวสิ้นพระชนเลยพระราชาบรรทมหลับไปครู่หนึ่งครั้นตื่นบรรทมก็ทรงนึกถึงคาถาที่อาจารย์ให้ไว้จึงทรงท่องด้วยพระสุรเสียงที่ค่อนข้างดังว่าคเตสิคเตสิกิ่งกรณาคเตสิอหังปิตังชานามิชานามิกระบกได้ยินก็มือไม้สั่นคิดว่าพระราชาทรงทราบแผนการที่เสนาบดีเตรียมไว้จึงเข้ามากราบที่พระบาทของพระราชาทูลขอพระราชทานอภัยโทษพระราชาผู้ชาญฉลาดพอจะทรงทราบเรื่องราวจึงรับสั่งด้วยพระสุรเสียงเฉียบขาดว่าจงเล่าความจริงมาให้หมดหากโกหกเราจะตัดศีรษะเจ้ากระบกจึงกราบทูลความจริงให้ทรงทราบทุกประการพระราชาจึงรับสั่งห้ามไม่ให้บอกเสนาบดีแล้วให้กระบกทำหน้าที่ของตนตามปกติกระบกก็จัดการปรงพระมัสสุด้วยมืออันสั่นเทาอาชีพกระบกที่เคยทำอย่างชำนิชำนาญบัดนี้กลับมีความรู้สึกว่าเป็นงานที่ยากที่สุดจึงใช้เวลานานกว่าจะแล้วเสร็จหลังจากนั้นพระราชาก็มีรับสั่งให้ประหารชีวิตเสนาบดีและทรงแต่งตั้งอาจารย์คือบัณฑิตหนุ่มเป็นเสนาบดีแทนซึ่งเสนาบดีผู้นี้แหละที่เกิดมาเป็นพระจุลปันธกะแล้วเสนาบดีผู้นี้ทำกรรมอะไรไว้ครับจึงได้เกิดมาปัญญาทึบพระสมเกียรติถามพระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะในชาติก่อนๆเสนาบดีเคยล้อเลียนเพื่อนที่เขาปัญญาทึบทำให้เขาอับอายตัวเองก็เลยต้องรับกรรมโปรดจำไว้เลยว่าการที่ท่านล้อเลียนผู้อื่นเท่ากับท่านกำลังทำกรรมเมื่อท่านทำกรรมกรรมก็จะตามสนองท่านเช่นกรณีของพระจุลปันธกะที่ผมเล่ามาท่านตั้งใจจะสอนพระบัวขาบทางอ้อมหากภิกษุรูปนั้นกลับไม่ใส่ใจพระมหาบุญลืมที่สมภารของท่านสอนไว้ว่าคนดื้ออย่าสอนเพราะจะเสียเวลาเปล่าเรื่องกรรมนี้สำคัญมากนะครับอาจารย์ผมน่าเชื่อกรรมว่ามีจริงแต่บางคนไม่เชื่อพระขจรพูดขึ้นสำคัญมากเชียวละในอรรถกถานั้นว่าด้วยเรื่องศรัทธาสีนั้นจะเห็นว่าเป็นเรื่องของกรรมเสียสามข้อศรัทธาสีมีอะไรบ้างอาจารย์ตั้งคำถามลูกศิษย์ทุกรูปนั่งนิ่งเพราะไม่ทราบอาจารย์จึงต้องอธิบายขยายความว่าศรัทธาในที่นี้หมายถึงความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลซึ่งมี4ประการดังต่อไปนี้ท่านเขียนลงบนกระดานดำพร้อมคำอ่าน 1. กรรมศรัทธา 2. วิปากศรัทธา 3. กรรมสกตาศรัทธา 4.ตถาคตโพธิศรัทธาท่านอาจารย์ครับศรัทธากับศรัทธาต่างกันอย่างไรครับ
ผมหมายถึงที่เขียนด้วยสอสาลากับที่เขียนด้วยสอเสือพระบุญชูถามต่างกันตรงคำแรกของภาษาสันสกฤตส่วนคำหลังเป็นภาษาบาลีส่วนความหมายนั้นเหมือนกันในภาษาไทยเรามีคำภาษาบาลีและคำภาษาสันสกฤตอยู่ปะปนอยู่เราจึงเขียนทั้งสองแบบพระมหาบุญตอบผมอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายความหมายของศรัทธาสี่ที่เขียนบนกระดานดำครับพระบุญสร้างเสนอตกลงผมจะอธิบายให้ฟังกรรมศรัทธาหมายถึงเชื่อกรรมเชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อว่ากรรมมีอยู่จริงคือเชื่อว่าเมื่อทำอะไรโดยเจตนาจงใจทำทั้งที่รู้ย่อมเป็นกรรมคือเป็นความดีความชั่วมีขึ้นในตนเป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไปกระทั่งทำไม่ว่างเปล่าและเชื่อว่าผลที่ต้องการจะสำเร็จได้ด้วยการกระทำไม่ใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอนคอยโชคเป็นต้นตรงกับพระบาลีว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิเจตยิตวากัมมังกโรติกายเยนะวาจายะมนสาใช่ไหมครับพระชนวนถามด้วยเสียงที่ไม่ติดอ่างเลยสักนิดถูกแล้วท่านชนวนเก่งนี่นาผมขอชมเชยว่าท่านเก่งมากไหนลองแปลสิพอถูกชมอาการของโรคติดอ่างก็กลับกำเริบพระหนุ่มตอบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านชนวนพระอาจารย์เรียกชื่อพระลูกศิษย์ครับผมพระลูกศิษย์ขานรับท่านปฏิบัติกรรมฐานบ้างหรือเปล่าผมปฏิบัติทุกวันครับความจริงท่านทำตามที่พระอุปัชฌาย์แนะนำตั้งแต่วันแรกมีขัดห้องสุขาสวดพาหุงมหากาและปฏิบัติกรรมฐานแต่ถ้าบอกไปทั้งหมดก็เกรงจะถูกเพื่อนร่วมชั้นหัวเราะเยาะโดยเฉพาะพระบัวขาบจึงตอบไปเท่าที่ท่านถามดีแล้วงั้นก็ตั้งกำหนดสติไม่ติดอ่างหนอไม่ติดอ่างหนอแล้วจึงค่อยตอบพระหนุ่มทำตามประเดี๋ยวหนึ่งก็ตอบอย่างคล่องแคล่วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลตั้งใจแล้วหรือคิดแล้วย่อมกระทำกรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจดีมากต่อไปผมจะได้อธิบายข้อ2วิปากศรัทธาซึ่งหมายถึงเชื่อวิบากเชื่อผลของกรรมเพราะวิบากแปลว่าผลเชื่อว่าผลของกรรมมีจริงคือเชื่อว่ากรรมที่ทำแล้วต้องมีผลและผลต้องมีเหตุผลดีเกิดจากกรรมดีผลชั่วเกิดจากกรรมชั่วต่อไปข้อ3กรรมสักกตาศรัทธาหมายถึงเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนเชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของการกระทำของตนจะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตนส่วนข้อสุดท้ายคือตถาคตโพธิศรัทธาหมายถึงเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามั่นใจในองค์พระคาถาว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะทรงพระคุณทั้ง9ประการตรัสธรรมบัญญัติวินัยไว้ด้วยดีทรงเป็นผู้นำทางที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์คือเราทุกคนนี้หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุดบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ดังที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้เป็นแบบอย่างศรัทธา4อย่างนี้ว่าโดยใจความแล้ว3ข้อต้นย่อมรวมลงในข้อ4ทั้งหมดหมายความว่าถ้าเราเชื่อข้อที่4เพียงข้อเดียวเท่ากับเชื่ออีก3ข้อด้วยใช่ไหมครับถูกแล้วอันที่จริงพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาอเทวนิยมคือไม่เชื่อในพระเจ้าว่าเป็นผู้สร้างเป็นผู้บันดาลเหมือนศาสนาเทวนิยมเชื่อกันเมื่อเป็นดังนี้พระพุทธศาสนาจึงไม่เน้นเรื่องศรัทธาใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เพราะคำสอนของพระพุทธองค์เป็นสัจธรรมที่มีอยู่ตามเหตุปัจจัยในธรรมชาติ
ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรสัจธรรมก็ยังคงเป็นสัจธรรมไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อหรือไม่เชื่อของใครเอาละสำหรับวันนี้ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้พวกท่านทบทวนสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดพรุ่งนี้พบกันใหม่พระลูกศิษย์พากันกราบพระอาจารย์เมื่อพระมหาบุญออกจากโบสถ์ไปพระบัวขาบก็แซงทำปากเบี้ยวแล้วก็เดินตุปัดตุเป้ล้อเลียนพระชนวนด้วยนึกริษยาที่พระอาจารย์ชมพระรูปนั้นเพื่อนร่วมชั้นครั้นเห็นพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนาของพระบัวขาบต่างพากันคิดในใจว่าคนบ้าอย่าถือคนดื้ออย่าสอนขณะเดินกลับกุฏิที่พักบทที่48พระบัวขาบการกระทำของพระบัวขาบนั้นท่านพระครูรู้และเห็นมาโดยตลอดจึงอยู่บางครั้งท่านอาจจะไม่เห็นด้วยตาเพราะต้องวุ่นอยู่กับภารกิจต่างๆซึ่งนับวันจะมีมากขึ้นจนแทบไม่มีเวลาได้พักผ่อนหากท่านก็ทราบความเป็นไปของพระลูกวัดทุกรูปวิชาความรู้ต่างๆที่ได้เล่าเรียนฝึกฝนจนเชี่ยวชาญมาแต่ครั้งอดีตช่วยได้มากโดยเฉพาะวิชาเห็นหนอด้วยเหตุนี้จึงไม่จำเป็นต้องเดินไปสำรวจตรวจสอบว่าใครเป็นอย่างไรเพียงกำหนดเห็นหนอก็ทราบความเป็นไปของบุคคลที่ท่านต้องการทราบดังนั้นเมื่อพระบัวขาบเดินผ่านหลังกุฏิท่านจึงใช้ให้เด็กชายขาวไปบอกว่าสมภารต้องการพบหลวงพ่อมีอะไรจะให้ผมรับใช้หรือครับพระหนุ่มถามหลังจากทำความเคารพพระอุปัชฌาย์แล้วก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่อยากจะเรียกมาตักเตือนว่าการล้อเลียนผู้อื่นนั้นมิใช่เป็นสิ่งที่ดีเพราะเท่ากับเธอกำลังทำกรรมผมไปล้อเลียนใครเหรอครับอันนี้เธอคงทราบดีอย่ามาย้อนถามฉันเมื่อกี้ใครล่ะที่ทำเป็นคนปากเบี้ยวเดินกระเพกกระเพกล้อเลียนพระชนวนใครมาฟ้องหลวงพ่อหรือครับท่านคิดว่าจะต้องมีคนมาฟ้องไม่ต้องรอให้ใครมาฟ้องหรอกฉันสังเกตเธอมานานแล้วจึงได้เรียกมาเตือนว่าให้เลิกเสียไม่เช่นนั้นกรรมจะตามสนอง
สนองยังไงครับถามเพราะไม่เชื่อเรื่องกรรมมีจริงทั้งที่พระมหาบุญเพิ่งสอนไปหยกๆเธอจะไปได้แฟนปากเบี้ยวนะสิท่านพระครูพูดเพราะเห็นอย่ากลัวเลยครับหลวงพ่อยังไงผมก็จะไม่เป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดเพราะแฟนผมสวยเป็นรองนางงามบ้านหมีเชียวนะครับพระหนุ่มถือโอกาสคุยโวโอ้อวดเอาละไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอันที่จริงฉันก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าคนดื้ออย่าสอนแต่ที่เตือนเพราะจะได้ไม่มาต่อว่าภายหลังงั้นก็หมดธุระแล้วกลับไปได้พระบัวกาบจึงกราบสมภารสามครั้งแล้วเดินลงมาครั้นพบเด็กชายขาวก็ถามขึ้นว่าเมื่อกี้มีใครมาหาหลวงพ่อหรือเปล่าท่านอยากรู้เพื่อจะตามไปต่อว่าคนช่างฟ้องไม่มีใครครับหลวงพ่อท่านทำงานอยู่ข้างบนผมยังไม่เห็นว่ามีใครขึ้นไปแล้วท่านลงไปไหนมาบ้างหรือเปล่าไม่ได้ลงไปไหนเลยครับเพนท่านก็ยังไม่ได้ลงมาฉันเอถ้าอย่างนั้นท่านรู้เรื่องนี้ได้ยังไงกันเรื่องอะไรล่ะครับเด็กชายใคร่รู้พระบัวขาบได้ทีจึงถือโอกาสระบายโทสะลงที่ลูกศิษย์ของสมภารไม่ใช่เรื่องของเองเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าเที่ยวมาสอดรู้สอดเห็นเรื่องของผู้ใหญ่ประเดี๋ยวเขาจะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนผมไม่มีพ่อไม่มีแม่เด็กชายตอบเสียงห้วนด้วยรู้สึกโกรธงั้นก็แสดงว่าหลวงพ่อเองไม่รู้จักสั่งสอนพระบัวขาบได้โอกาสว่าท่านพระครูเป็นการแก้แค้นนี่ท่านอย่ามาว่าหลวงพ่อของผมนะว่าผมก็ยอมได้แต่ว่าหลวงพ่อซึ่งมีพระคุณยิ่งกว่าพ่อแม่ผมยอมไม่ได้เด็กชายพูดอย่างเอาเรื่องและเองจะทำไมข้าหรือว่าจะไปฟ้องศาลเชิญเลยต่อให้ขี่ม้าสามศอกไปบอกอำเภอข้าก็ไม่กลัวคนเป็นพระท้าเหงๆผมไม่ต้องไปถึงอำเภอหรอกแต่ผมจะขึ้นไปบอกหลวงพ่อเดี๋ยวนี้แหละพูดพลางทำทีว่าจะขึ้นไปชั้นบนพระบัวขาบจึงเดินกลับกุฏิด้วยไม่อยากจะถูกสมภารตำหนิติเตียนเป็นคำรบที่สองของวันนี้เห็นฝ่ายนั้นไปเด็กชายจึงกลับมานั่งอย่างที่เดิมนึกในใจว่าพระองค์นี้มาบวชเสียผ้าเหลืองสึกไปก็เปลืองผ้าลายทำไมวัดป่ามะม่วงต้องมีคนแบบนี้ด้วยนะน่าสงสารหลวงพ่อจริงๆเด็กชายคิดงุนง่านอยู่ผู้เดียวพอดีกับบุรุษไปรษณีย์มาส่งจดหมายจึงนำขึ้นไปให้ท่านพระครูเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอ่านข้อความบนแผ่นกระดาษซึ่งเขียนด้วยอักษรไทยตัวขยุกขยิกเหมือนคนเขียนกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมทว่าการใช้ภาษาและตัวสะกดการันถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไทยทุกประการนายวิโก้เขียนมาจากประเทศเดนมาร์กกราบเรียนว่าจะพาเพื่อนร่วมงานมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงเป็นเวลา15วันจากนั้นจะพากันไปทัศนศึกษายังจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานและจึงเดินทางกลับประเทศของตนเขาและคณะจะมาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองตอนเช้ามืดของวันที่29ตุลาคมจะเหมารถแท็กซี่จากสนามบินมาส่งที่วัดท่านพระครูเห็นว่าเป็นช่วงที่เหมาะเพราะออกพรรษาแล้วทั้งพระหล่อก็คงสึกหาลาเพศท่านจะขอให้พระหล่อซึ่งจะกลับไปเป็นนายหล่อช่วยขับรถไปรับนายวิโก้และคณะพาไปนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยจากนั้นจึงค่อยพามาวัดป่ามะม่วงนับเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าบ้านเรื่องการต้อนรับขับสู้อคันตุกะผู้มาเยือนนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้เรียกว่าปฏิสันถานสองได้แก่อมิตรปฏิสันถานคือการต้อนรับด้วยสิ่งของและธรรมปฏิสันถานคือการต้อนรับด้วยธรรมท่านนึกถึงคำประพันธ์กวีผู้หนึ่งแต่งไว้
เป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชาญต้องต้อนรับทั้งน้ำท่าตามมีและตามเกิดให้เพลิดเพลินกายากว่าจะกลับภิกษุวัย40เศษตั้งใจไว้ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ก่อนอื่นเห็นจะต้องโทรจิตไปบอกนายวิโก้เสียก่อนว่าท่านจะส่งนายหล่อไปที่สนามบินแม้จะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายหากก็มีหนุ่มนอร์เวย์ผู้เดียวเท่านั้นที่ท่านสามารถใช้จิตคุยกับเขาได้นายวิโก้มาได้ดีไปจากเมืองไทยส่วนลูกศิษย์คนอื่นนั้นยังมือไม่ถึงเพราะพวกเขาไม่รู้ทั้งไม่ได้ใฝ่ใจที่จะรู้ว่าเมืองไทยนั้นมีของดีอะไรถึงวันที่29ตุลาคมทิศศึกใหม่มารับท่านพระครูเวลา 3:00 ตามนัดการได้มีโอกาสเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสอีกครั้งทำให้เขาเป็นคนที่มีคุณภาพยิ่งกว่าเดิมบวชครั้งแรกเขาไม่รู้อะไรมากนักเพราะเป็นการบวชตามประเพณีหากในครั้งนี้เขาได้อะไรมามากขึ้นอย่างน้อยก็ได้สัปปุริสธรรมครบทั้ง7ข้อนิสัยล่าช้ามาไม่ตรงตามนัดพลันมาลายหายไปว่าที่จริงแล้วเขาซาบซึ้งกับการถือเพศบรรพชิตเป็นอย่างมากหากไม่ห่วงแม่ประยงและลูกๆ ก็คงจะยอมสึกหาลาเพศเป็นแน่นายวิโก้ดีใจนักที่ท่านพระครูมารับเขาและเพื่อนๆทั้งดีใจและเกรงใจเพราะรู้ว่าท่านมีงานมากและคงต้องทิ้งงานมาตอนคุยกันท่านบอกเพียงว่าจะให้นายหล่อขับรถมารับจะได้ไม่ต้องเสียค่าแท็กซี่โยมสาลี่กับคิมน้อยไม่ได้มาด้วยหรือท่านถามศิษย์สะใภ้และลูกชายของหล่อนไม่ได้มาครับลิลี่เขาไม่อยากให้มากับคนหมู่มากและจะมีแต่พวกผู้ชายเขาฝากกราบหลวงพ่อด้วยครับหนุ่มใหญ่ตอบจากนั้นจึงแนะนำเพื่อนๆวัยเดียวกันกับตนให้รู้จักท่านพระครูหนุ่มจากต่างแดนทั้ง7นั่งคุกเข่าและกราบ3ครั้งแบบเดียวกับที่นายวิโก้ทำเมื่อตะกี้กราบเสร็จก็ลุกขึ้นยืนสมภารวัดป่ามะม่วงทักทายปราศรัยกับบุคคลทั้ง7โดยมีนายวิโก้เป็นล่ามครั้นเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วจึงนำพวกเขาขึ้นรถเพื่อไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งอยู่ทางด้านใต้ของท้องสนามหลวงท่านพระครูนั่งหน้าคู่กับคนขับส่วนนายวิโก้กับเพื่อนๆนั่งข้างหลังออกจากดอนเมืองได้พักใหญ่ๆก็มาถึงถนนราชดำเนินกลางอันเป็นทางตรงไปสู่ท้องสนามหลวงหนุ่มต่างแดนนายหนึ่งเกิดปวดปัสสาวะจึงบอกนายวิโก้เพื่อนๆอีก6คนครั้นได้ยินก็เลยเกิดความรู้สึกอยากเข้าห้องสุขาบ้างคนที่เป็นหัวหน้าจึงเคาะกระจกเพื่อบอกคนขับพอดีเป็นจังหวะที่รถติดไฟแดงเขาจึงชะโงกหน้าออกไปบอกนายหล่อนายหล่อเรียนท่านพระครูให้ทราบเลยเป็นอันทราบกันทั้งคันรถว่าผู้โดยสารต้องการห้องสุขางั้นก็เลี้ยวเข้าบางลำพูตรงสี่แยกคอกวัวก็แล้วกันไปขอเข้าที่วัดเขารู้จักกับเจ้าคุณรูปหนึ่งชอบพอกันมาหลายปีท่านเคยมาที่วัดป่ามะม่วงหลายครั้งเมื่อเอ่ยนามเจ้าคุณรูปนั้นปรากฏว่านายหล่อก็รู้จักทั้งยังเคยขับรถพาท่านไปเที่ยววัดพระนอนจักษีในฐานะเป็นอคันตุกะของท่านพระครูเมื่อสัญญาณไฟเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวนายหล่อจึงออกรถถึงสี่แยกคอกวัวก็เลี้ยวขวาเข้าบางลำพูสักครู่ก็มาจอดที่หน้ากุฏิหลังหนึ่งท่านพระครูรู้สึกโล่งใจที่พบท่านเจ้าคุณจึงพูดกับนายวิโก้ว่าบอกเพื่อนๆให้ลงจากรถมาเข้าห้องน้ำเจ้าของกุฏิกับหลวงพ่อชอบกันมานานเมื่อทุกคนลงจากรถท่านจึงพาเข้าไปกราบเจ้าคุณกระผมพระครูเจริญจากวัดป่ามะม่วงครับกระผมกับนายหล่อ
ไปรับชาวต่างประเทศที่สนามบินดอนเมืองและยังไงเจ้าคุณถามใบหน้าไม่บ่งบอกว่ามีปฏิสันถารคารวตาแต่อย่างใดกระผมจะขออนุญาตให้พวกโยมเข้าใช้ห้องสุขาขอรับเห็นใบหน้าบอกบุญไม่รับของเจ้าคุณท่านพระครูรู้สึกใจฝ่อแฝ่ขึ้นมาทันทีที่นี่ไม่ตัดส้วมพระไม่มีส้วมโยมให้เข้าไม่ได้พูดเสียงสะบัดสะบัดแล้วจึงหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านในท่านั่งไขว่ห้างไม่สนใจยายดีต่ออคันตุกะทั้ง8คนกับ1รูปงั้นกระผมขอลาท่านพระครูบอกลาโดยไม่ได้กราบเพราะถึงกราบเจ้าคุณก็คงไม่เห็นด้วยว่าหนังสือพิมพ์บังไว้ออกมาจากกุฏิแล้วนายวิโก้จึงพูดสรรพยอกว่าไหนหลวงพ่อบอกว่าชอบกันมานานยังไงล่ะครับคนชอบกันมานานเขาต้อนรับกันอย่างนี้เองหรือไม่พูดเปล่าหากหันไปบอกเพื่อนๆด้วยภาษาเดนมาร์กคนทั้ง7พากันอมยิ้มสมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกเสียหน้าพูดกับศิษย์เอกว่าเจ้าคุณท่านทำให้หลวงพ่อรู้สึกว่าหน้าเหลืออยู่2นิ้วไม่ไหวเลยที่ท่านไปวัดเราต้อนรับขับสู้อย่างดีแต่พอเรามาวัดท่านกลับทำแบบนี้เล่นเอาหลวงพ่อเสียหน้าหมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาไปเข้าที่ร้านกาแฟหน้าวัดหลวงพ่อรู้จักกับเท่าแก่ชอบกันมานานอีกหรือเปล่าครับศิษย์เอกสรรพยอกอีกเอาเถอะคราวนี้รับรองว่าได้เข้าแน่เดินตามมาก็แล้วกันและท่านจึงเดินนำหน้าไปยังร้านกาแฟหน้าวัดเท่าแก่กำลังชงกาแฟขายให้ลูกค้าครั้นเห็นท่านก็ร้องทักทายสวัสดีทั้งไปไหนมาท่านพระครูรู้สึกใจมาเป็นกองจึงบอกเท่าแก่ว่าอาตมาไปรับลูกศิษย์ซึ่งมาจากต่างประเทศจะมาขอเท่าแก่เข้าห้องน้ำหน่อยเข้าไม่ลายเหล็กอีกำลังซักผ้าเท่าแก่ปฏิเสธยังไม่มีเยื่อใยสมภารวัดป่ามะม่วงมีอันต้องเสียหน้าอีกคำรบสองของวันนี้ท่านจึงกำหนดคิดหนอเพื่อจะได้เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาให้ลูกศิษย์ได้บัดดลปัญญาก็บอกท่านว่าสั่งกาแฟมากินสิท่านจึงบอกพวกเขาว่าเข้าไปในร้านทานกาแฟกันก่อนนายวิโก้ซึ่งบัดนี้ไม่มีแก่ใจจะพูดจาสรรพยอกจึงบอกเพื่อนๆให้เข้าไปนั่งเพื่อนคนหนึ่งกระซิบว่าเขาปวดจวนจะไหลอยู่แล้วเมื่อทุกคนเข้ามานั่งนายหล่อจึงลุกออกไปสั่งกาแฟร้อนมาเลี้ยงกันเท่าแก่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หันไปบอกลูกค้าใหม่ว่าล่อเหลียวนะเหลียวๆไล่งั้นก็ขอเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกันท่านพระครูได้โอกาสไล่เลยไล่เลยแกหันไปตะโกนบอกลูกน้องที่กำลังนั่งซักผ้าอยู่ที่ห้องน้ำว่าพวกลือออกมาก่องลูกค้าเข้าจะเข้าห้องน้ำเมื่อเด็กสาวสองคนออกมาบรรดาผู้ที่มีทุกข์ก็ทยอยกันเข้าไปปลดทุกข์เป็นอันว่าท่านพระครูสามารถแก้ปัญหาให้ลูกศิษย์ได้สำเร็จออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามนายหล่อจึงพาพระอุปชาและอคันตุกะไปฉันและรับประทานอาหารเช้าที่ท่าพระจันทร์สมภารวัดป่ามะม่วงคิดจะไปกราบเยี่ยมเจ้าคุณโชดกที่คณะ5วัดมหาธาตุแต่เมื่อเห็นหนอรายงานว่าท่านไปขอนแก่นจึงพาลูกศิษย์และคณะกลับวัดเจ้าคุณรูปนั้นแย่มากครับหลวงพ่อที่หลังมาวัดเราอีกผมจะไม่ต้อนรับจะไม่รับใช้ใดๆทั้งสิ้นนายหล่อชวนคุยเมื่อรถแล่นผ่านดอนเมืองมาแล้วเห็นพระอุปชาไม่ตอบจึงพูดต่อว่าแบบนี้เข้าตำราดีแต่กินถูกไม่ใช้เห็นแก่ตัวคบไม่ได้ท่านพระครูนั่งฟังและออกจะเห็นด้วยกับลูกศิษย์
พราะเจ้าคุณรูปนั้นเป็นอย่างที่เขาว่าจริงหากท่านไม่มาประสบด้วยตนเองก็ยังไม่รู้แทบไม่แน่เชื่อว่าในสังคมของสงฆ์ซึ่งถือเป็นสังคมของผู้มีคุณธรรมสูงสุดจะมีคนประเภทนี้ปะปนอยู่เกิดท่านมาที่วัดอีกหลวงพ่อจะต้อนรับขับสู้เหมือนแต่ก่อนไหมครับลูกศิษย์ถามเห็นท่านไม่พูดเขาจึงหาวิธีให้ท่านพูดก็ต้องทำไปตามหน้าที่เพราะข้าเป็นสักยะบุตรพุทธโอรสสิ่งใดที่เสด็จพ่อตรัสสอนไว้ข้าก็ต้องปฏิบัติตามจะเอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนไม่ได้เอาละข้าจะไปสาธยายให้เองฟังว่าทำไมถึงต้องทำคือมีคำสอนที่เรียกว่าคารวตาหกได้แก่หนึ่งสัตถุคารวตาความเคารพในพระพุทธเจ้า 2. ธรรมคารวตาความเคารพในพระธรรม 3. สังฆคารวตาความเคารพในสงฆ์ 4. สิกขาคารวตาความเคารพในการศึกษา 5. อัปมาทะคารวตาความเคารพในความไม่ประมาท 6.ปฏิสันถาระคารวตาความเคารพในปฏิสันถานทำหกอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแห่งภิกษุเพราะฉะนั้นถ้าข้าไม่ต้อนรับเจ้าคุณรูปนั้นเท่ากับข้าไม่ปฏิสันถานคารวตาท่านพระครูอธิบายถ้าเช่นนั้นสิ่งที่เจ้าคุณปฏิบัติต่อหลวงพ่อและพวกผมก็เท่ากับท่านไม่มีปฏิสันถาคารวตาย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งตัวท่านเพราะท่านเป็นภิกษุอันนั้นก็เป็นเรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับข้าสมณะตอบเสียงเรียบไม่เกี่ยวได้ยังไงล่ะครับก็ท่านทำให้หลวงพ่ออับอายขายหน้าผมนี่สงสารหลวงพ่อจังเลยนั่นสิหน้าข้าเหลือแค่สองนิ้วทำไมเองไม่ช่วยข้าล่ะผมอยากจะช่วยเหมือนกันครับโดยเฉพาะตอนที่เพื่อนนายวิโก้ยิ้มเยาะหลวงพ่อผมอยากจะแก้ตัวแทนแต่เสียดายที่ผมส่งภาษาไม่เป็นเพราะเรียนมาน้อยเขาแก้ตัวอย่ามาแก้ตัวเลยเพราะเองไม่อยากช่วยข้าต่างหากล่ะเองดีใจที่เห็นข้าหน้าแตกสมภารวัดป่ามะม่วงเริ่มกระเซ้าเย้าแย่โถใครจะไปทำอย่างนั้นกับหลวงพี่ที่เคารพนายหล่อว่าหลวงพ่อกลายเป็นหลวงพี่เพราะกรอนพาไปโยมโถแก่คราวพ่อคราวแม่อย่าไปเรียกแกโถเฉยๆต้องเรียกแกป้าโถหรือน้าโถท่านพระครูตั้งใจยั่วครับป้าโถก็ป้าโถลูกศิษย์คล้อยตามดีว่านอนสอนง่ายอย่างนี้จะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตเรื่องนั้นหลวงพ่อไม่ต้องห่วงผมเป็นศิษย์ก้นกุฏิท่านพระครูเจริญก็จะต้องเจริญอยู่แล้วคฤหัสถ์พูดจ้อยๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตอนเช้าทําให้ข้าเห็นสัจธรรมอย่างหนึ่งบรรพชิตเปลี่ยนเรื่องสนทนาเสียทันใดหลวงพ่อเห็นอะไรเหรอครับเห็นทุกข์น่ะสิทําให้ข้านึกถึงพระพุทธวจนะที่ว่าการเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การไม่เกิดเป็นเหตุให้เกิดสุขเมื่อมีการเกิดเป็นอันหวังได้ทุกนี้คือความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอุจจาระปัสสาวะสัมผัสไฟสัมผัสต้นไม้สัมผัสสาตราสรุปว่าเหตุของทุกข์ทั้งหลายย่อมมาจากการเกิดและทุกข์ที่พวกเราเผชิญกันเมื่อตอนเช้าก็คือปัสสาวะเมื่อก่อนข้าไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไรว่าปัสสาวะมันทุกข์ได้อย่างไรแต่ตอนนี้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็เข้าใจไปถึงอุจจาระด้วยเพราะฉะนั้นข้าจึงอยากจะช่วยปลดทุกข์ให้กับญาติโยมอันเนื่องมาจากอุจจาระปัสสาวะหลวงพ่อจะทำยังไงเหรอครับลูกศิษย์ไม่เข้าใจสร้างห้องสุขายังไงล่ะกลับไปเนี่ยข้าจะสร้างห้องสุขาเพิ่มอีก20ห้องจากที่มีอยู่แล้ว10ห้อง
ญาติโยมที่มาทำบุญจะได้ไม่ต้องเข้าคิวรอห้องสุขาแม้หลวงพ่อผมเห็นแต่เขาสร้างกุฏิสร้างโบสถ์กันแต่นี่หลวงพ่อจะสร้างส้วมแล้วจะได้บุญเท่าสร้างกุฏิสร้างโบสถ์ไหมครับนายหล่อรู้สึกกังขาข้าว่าจะได้บุญมากกว่าด้วยซ้ำเองลองคิดดูสิคนที่เขาต้องการใช้ห้องสุขาน่ะเพราะเขากำลังมีทุกข์เท่ากับเราช่วยปลดทุกข์ให้เขาว่าแต่ว่าตอนนี้ข้าก็ไม่มีปัจจัยส่วนตัวพอที่จะมาสร้างสุขา20ห้องได้เห็นจะต้องไหว้วานเองให้เอาแหวนเพชรไปขายลองถามแม่ประยงดูก่อนเผื่อเขาอยากจะซื้อไว้เองบอกว่าข้าขอราคาเท่ากับห้องสุขา20ห้องเท่านั้นท่านหาทางคืนแหวนให้แม่ประยงซึ่งเท่ากับยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวถึงอย่างไรแหวนวงนั้นก็คงราคามากกว่าเงินที่จะจ่ายในการสร้างห้องสุขาครับและผมจะจัดการตามนี้หลวงพ่อสบายใจได้เมื่อถึงวัดป่ามะม่วงท่านพระครูจัดการให้นายวิโก้และคณะพักที่กุฏิกรรมฐานโดยให้แยกกันพักคนละหลังจะได้สะดวกแก่การปฏิบัตินายวิโก้ได้พักกุฏิที่นางสะอิ้งสร้างถวายเพราะรู้เรื่องราวของเจ้าของกุฏิเป็นอย่างดีเมื่อทุกคนเข้าไปพักเรียบร้อยแล้วท่านจึงกลับมายังกุฏิและนำแหวนเพชรมาให้แก่นายหล่อหนุ่มใหญ่ไว้ไล่เลี่ยกับสมภารรับไปแล้วจึงลากลับบ้านเรือนตนวันรุ่งขึ้นอคันตุกะรายแรกที่มาเยือนท่านสมภารก็คือนายหล่อกับแม่ประยงทันทีที่พบพระอุปัชฌาย์สามีแม่ประยงก็รายงานว่าเขาไม่ยอมซื้อครับหลวงพ่อแล้วเขาก็ไม่ยอมให้ขายด้วยเขาไปติดต่อช่างสร้างสุขาแล้วช่างเขาคิดราคาห้องละ 1,500 บาท20ห้องเขาคิด 25,000 ลดไป 5,000 แม่ประยงเขาจะออกเองแต่มีข้อแม้ว่าหลวงพ่อจะต้องเก็บแหวนวงนี้ไว้และจะไม่ขายให้คนอื่นเจ้าของกุฏิจึงพูดกับแม่ประยงว่าคงไม่ได้หรอกโยมอาตมาตั้งใจจะสร้างเองไม่ต้องเป็นการรบกวนญาติโยมอีกประการหนึ่งอาตมาก็ไม่ต้องการจะเก็บแหวนวงนี้ไว้เพราะของมีค่าย่อมไม่สมควรแก่สมณะถ้าโยมไม่รับซื้อไว้อาตมาก็จะให้เขาเอาไปขายร้านเพชรท่านพระครูพูดเสียงหนักแน่นท่านจะไม่ยอมแพ้แม่ประยงเหมือนที่นายหล่อยอมเมื่อท่านพูดมาอย่างนี้แม่ประยงก็ไม่รู้จะทำประการใดหากเป็นนายหล่อก็คงบังคับขู่เข็นได้เพราะเขายอมเธอทุกอย่างแต่นี่เป็นหลวงพี่เจริญที่เคยหลงไหลได้ปลื้มสมัยที่ท่านเป็นนักดนตรีฝีมือเอกทว่าเหตุการณ์เหล่านั้นได้เกิดขึ้นและจบไปแล้วในอดีตคืนฟื้นฝอยหาตะเข็บความลับก็จะแตกเสียเปล่าๆจึงพูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นดิฉันก็จะรับซื้อไว้ในราคา 50,000 บาทแต่วันนี้ดิฉันเตรียมมาถวายแค่ 25,000 พรุ่งนี้ดิฉันจะให้ทิดหล่อนำที่เหลือมาถวายยังไม่ต้องรีบหรอกอาตมายังไม่มีธุระต้องใช้เงินฝากไว้ก่อนก็แล้วกันจะใช้เมื่อไรอาตมาจะบอกไปทางโยมหล่องั้นก็ตามใจท่านก็แล้วกันพี่หล่อเรากลับกันเถอะพูดเสียงประชดนิดๆคนกลัวเมียผู้ซึ่งไม่รู้ตื้อลึกหนาบางจึงพาภรรยากลับบ้านสมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกโล่งใจที่แก้ปัญหาได้อีกเปราะหนึ่งและที่สำคัญกว่านั้นก็คือวัดป่ามะม่วงจะมีห้องสุขาเพิ่มอีก20ห้อง